งูไปแล้วพาไปดูการจับจระเข้ที่เชียงใหม่กันบ้างครับเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันจับกลางลำน้ำเลยนะครับคาดว่าน่าจะมีคนแอบเลี้ยงไว้แล้วมันหลุดออกมาช่วงที่ฝนตกหนักครับระวังครับอยู่ในนี้นะมันไปแล้วนี่เป็นนาทีที่กู้ภัยเทศบาลตำบลเหมืองแก้วร่วมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ประมงช่วยกันจับจระเข้ที่ลอยขึ้นมาจากลำน้ำแม่คาวเขตติดต่อตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมกับเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้อำเภอสันทรายนะครับหลังมีชาวบ้านในพื้นที่ไปเห็นจระเข้ตัวนี้แหละครับลอยอยู่บนผิวน้ำเจ้าหน้าที่จึงวางแผนจับโดยใช้อวนขนาดใหญ่ใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงกว่าจะดึงตัวมันขึ้นมาได้เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีคนแอบเลี้ยงแล้วมันหลุดออกมาเนื่องจากช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับมีฝนตกหนักโชคดีที่มีชาวบ้านไปพบเห็นก่อนก็เลยจับตัวได้เร็วสำหรับจระเข้ตัวนี้ประมงจังหวัดจะนำไปเก็บไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ก่อนจะส่งต่อไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตรซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาสัตว์น้ำของกลางนะครับ